อย่าลืมนะครับพบกันให้ได้กับหลักสูตรอาเซียน Plus หรือ ATOP วันจันทร์ที่9พฤศจิกายนนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นหลักสูตรที่ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยเอกชนระดับพรีเมียมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลและผมเทพประสิทธิ์ประวาหนาวินร่วมกันจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นที่โรงแรมหันษาราชดำริโรงแรมหรูใจกลางเมืองแน่นอนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราให้คุณประโยชน์เต็มในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าและการลงทุนเพราะวิทยากรแต่ละท่านนั้นอย่างอาจารย์ภัทไทยประดุงถิ่นอาจารย์จิ๊บคอมพิวเตอร์คุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณปริญญาหอมอเนกดร.นัทจากดีป้าในกลุ่มดิจิทัลรวมถึงคุณกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการบริหารเบเกอร์แมคเคนซี่สิ่งที่เราเน้นก็คือว่าท่านนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและทุกๆเซสชั่นเราจะมีตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ให้ทุกท่านนั้นทำเบรนสตรอมเป็นกรุ๊ปดิสคัพชันและมีการทดสอบสมรรถนะความเข้าใจหรือไม่อย่างไรจากการอธิบายหรือบรรยายที่อาจารย์ทั้งหลายได้บรรยายไปนั้นคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์เซเลบดังๆอย่างบีมาติกาทัพทีมอัญเชลินชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจน้องคุณธราธรรวมถึงคุณไฮโซน้ำหวานซึ่งเป็นภรรยาของคุณนวินต้าก็มาร่วมด้วยนะครับหรือแม้แต่สสต้องอังคสกุลเกียรติและคุณเอสมประสงค์จากค่ายพรามก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งนำบริษัทจดทะเบียนไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิทธิที่ท่านจะได้ในเรื่องของการไปดูงานต่างประเทศจะได้รับการต้อนรับได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆในประเทศท่านก็จะได้มีโอกาสไปฟังบรรยายที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งน้อยหลักสูตรที่จะมีโอกาสที่สำคัญก็คือราคาที่ปรับลดลงมาเพราะเราต้องการให้ผู้คนเข้าถึงได้เยอะในราคา 93,000 บาทคุ้มค่าเกินราคาราคานี้รวมครับตรวจโควิดฟรีสิ่งที่พยายามจะสอดแทรกให้ทุกคนได้รับนั้นก็คือรุ่น Generation X และ Y สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปปแทบจะทุกรุ่นจะมาร่วมแจมร่วมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง Generation X และ Generation Yให้กลมเกลียวกันให้ได้นี่คือสิ่งที่เราท้าพิสูจน์ภายใต้บริบท Care and Share ATOP รุ่นที่4นี้อย่าพลาดเลยนะครับโอกาสดีๆได้ไปเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปที่รัฐสภาไทยแห่งใหม่กันด้วยครับศุกร์ที่9ตุลาคมนี้พบกับดร.ปริญญ์ พันธิพักหัวหน้าทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์จริงหรือไม่เศรษฐกิจจะดีการเมืองต้องเข้มแข็งและนิ่งนี่สปอตทูเวย์แต่พิเศษบีคอนโดชีวิตทันสมัยมีสไตล์ในแบบของคุณBe happy คือความสุขที่อยู่รอบตัวคุณ Be smart เป็นสไตล์ในแบบคุณ Be healthy อยู่ท่ามกลางความสดชื่นได้ทุกวันราคาเริ่มต้น 1,140,000 บาทสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.abestate.co.thเวลาไทยไปร่วมกับองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไปกระทบต่อประเทศอย่างเช่นจีนเนี่ยแล้วเราพยายามไปร่วมอย่างกระตือร้นนี่คุณว่ามันดีหรือดีแล้วหรือว่าเราจำเป็นต้องทำตามวาระของสหรัฐสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ปริญญ์ พันธิชภักดิ์ต้องถือว่าเป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้นลูกไม้ที่ carry on ประสิทธิภาพของดร.สุขชัยและมาช่วงเจเนอเรชันดร.ปรินนั้นถือความสามารถเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
วันนี้เราจะพูดคุยกับดร.ปริญพานิชพักในประเด็นที่สำคัญในบริบทที่เรากำลังมองอยู่ว่าจริงหรือไม่เศรษฐกิจจะดีได้การเมืองต้องมีเสถียรภาพและก็นิ่งพอสมควรที่จะสร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศเพราะประเทศไทยเป็นประเทศอยู่ในบนโลกใบนี้ถือว่าเป็นประเทศที่เล็ก scale economy ก็เล็กเพราะนั้นเราจำเป็นต้องพึ่งพาการลงทุนหรือเม็ดเงินจากต่างประเทศพอสมควรเราถึงได้รีไลน์เอ็กซ์พอร์ตถึง 70% วันนี้เราจะไปฟังคำตอบฟังมุมมองที่ชัดเจนกับดร.ปริญพานิชพักเชิญดร.ปริญเข้าสายนะครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นผมได้ชื่นชมไปแล้วนะว่าความสามารถของดร.ปริญเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะขอบพระคุณมากครับดร.เทพสิทธิ์แล้วก็ใกล้เคียงกับคุณพ่อที่ถ่ายทอดให้แล้วก็สามารถความเป็นลูกชายก็สามารถซึมซับจากพ่อได้อย่างเป็นเรียกว่าใกล้เคียงต้องถือว่ามีความสามารถท่านหนึ่งนะทีนี้เราพูดถึงว่าที่ผมโปรยหัวไปเรื่องของ CPTPP เนี่ยดร.ปรินมีความเข็นใกล้เคียงกับคุณพ่อมากน้อยแค่ไหนครับคือจริงๆแล้วความเห็นอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าผมและท่านดร.สุประชัยพานิชพักคุณพ่อผมเรียกเป็นปรมาจารย์ผมเป็นไอดอลครับที่ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนรู้จากท่านอยู่ทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าในมุมมองในด้านที่ว่าประเทศไทยเราครับเราทำงานการเมืองกันบางคนบอกเราเล่นการเมืองกันหนักในประเทศเราเองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าเราต้องมียุทธศาสตร์มีวิธีการทำงานในเวทีการเมืองโลกด้วยนะครับCPTPP เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่บางทีแล้วบางทีเราไปพูดคุยกับประชาชนกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาชาวสวนหลายคนยังมีความเข้าใจไม่ครบครับว่าดีลเนี่ยเป็นดีลการค้าระดับที่เรียกว่าข้ามภาคเนี่ยนะครับที่มันเป็นลักษณะพหุภาคีนะครับที่จะมีหลายประเทศมาร่วมกันเนี่ยไทยเราได้อะไรชาวนาได้อะไรหรือว่าจะเสียนะครับหลายอุตสาหกรรมที่ผลกระทบนะครับในมิติของการกระทบเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่ผมได้ไปสัมผัสยังไม่มีความเข้าใจผมกับคุณพ่อท่านสุประชัยเนี่ยมีความเห็นตรงกันประเด็นแรกคือว่าทั้งรัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวัฏจักรของดีลการค้าเนี่ยครับต้องความรู้ที่แท้จริงอย่างบริสุทธิ์ใจความเข้าใจนะครับความรู้กับประชาชนให้ตรงไปตรงมาเพราะอย่างบางเรื่องเนี่ยเราก็เห็นนะครับมีบางกลุ่มบางก้อนเอาข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ผิด 100% แต่ก็ไม่ได้ถูก 100% นะครับผิดเบื้องเล็กน้อยไปใส่เป็นแบนเนอร์บ้างเป็นรูปลง Facebook บ้างเป็นอะไรบ้างที่ทำให้กระแสต่อต้านดีลการค้าอย่าง CPTPP นะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยชื่อดีลนี้มัน CP เนี่ยมันสนับสนุนกลุ่ม CP หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนมันไม่เกี่ยวอะไรกับกลุ่ม CP นะครับไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เกี่ยวกับกลุ่ม CP เลยนะครับ Comprehensive Partnership on Trans-Pacific Partnership เนี่ยนะครับหลายคนยังไม่ว่าจริงแล้วเป็นดีลที่ตอนแรกอเมริกาเป็นคนต้องการให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะในสมัยยุคโอบามาก็คือพรรคเดโมแครตซึ่งจริงแล้วดีลนี้อเมริกาได้ประโยชน์พวกอยากจะปิดต้องการจะปิดล้อมจีนอ่ะถูกต้องเลยครับอย่างที่ดร.เทพสิทธิ์ก็ทราบดีว่าจุดหมายหลักตอนแรกเนี่ยเพื่อจีนที่จะอเมริกาอยากจะกันจีนออกไปนะครับก็เลยมีดีลเกิดขึ้นแล้วเอาญี่ปุ่นเข้ามาเอาแคนาดาเข้ามานะครับแล้วก็แดนออสเตรเลียเวียดนามก็เป็นเพื่อนๆอเมริกาหลายคนที่เป็นเครือข่ายที่เอาเข้ามารวมกันหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อจะสกัดการเติบโตของจีนในภูมิภาคเอเชียในอาเซียนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแต่พอตอนหลังพอทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาดึงเอาอเมริกาออกเพราะมองเป็นดีลของโอบามาไม่อยากจะให้พรรคโอบามาที่เคยอยู่เนี่ยได้หน้าตอนไม่อยากให้เครดิตไม่อยากให้เครดิตถูกต้องครับพอเอานี่ออกไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าดีลนี้มันเลยน่าสนใจติดว่าเข้าง่ายขึ้นลักษณะการปรับตัวบางเรื่องมีความยืดหยุ่นมีระยะเวลาปรับตัวหลายด้านที่อาจจะสะดวกขึ้นนะครับรวมไปถึงหลายอย่างที่เกี่ยวกับความกังวลที่เกี่ยวกับยาสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยก็ง่ายขึ้นแต่ที่ผมกับทางท่านดร.สุประชัยคุณพ่อผมเห็นตรงกันก็คือว่าเรามีดีลหลายดีลนะที่เราต้องทำงานหนักเพื่อให้เรามีส่วนร่วมแล้วก็ปิดดีลให้ได้ยกตัวอย่าง Regional Comprehensive Economic PartnershipAssets อันนี้สำคัญAssets ครับที่เอาอเจนดาหลักของเอเชียของอาเซียนเป็นที่ตั้งเป็นจุดกลางนะครับดีครับเ
เราจริงๆแล้วประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างมากแล้วปีที่แล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็เป็นประธานในการประชุมอาเซียนและเป็นการประธานในการประชุมสุดยอดผู้นำที่เกี่ยวกับอาเซียนด้วยใช่ไหมครับแล้ว15ประเทศถึงแม้อินเดียไม่ได้มาด้วยแต่น้อย15ประเทศเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงในเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแล้วอาเซียนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วดีลอาเซียนปีนี้ก็น่าจะเซ็นจบกันได้นะครับเวียดนามเป็นเจ้าภาพก็ประชุมออนไลน์เพราะมีโควิดนะครับแต่ว่าเนี่ยครับคือดีลที่ไทยเราให้ความสำคัญมากกว่าคือดีลที่มีอเจนดาของตัวเราเองของอาเซียนของเอเชียเป็นหลักเป็นที่ตั้งแต่ดีลอย่าง CPTPP เนี่ยถามว่าเข้าไปต่อรองได้ไหมเข้าไปได้ครับผมกับท่านสุภชัยไม่ได้มีความขัดเลยว่าจะเข้าไปต่อรองไม่ได้แต่ว่าจะเข้าไปต่อรองอะไรเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคนไทยให้อย่างน้อยมีแรงหนุนบ้างนะครับไม่ใช่ต้านแรงๆอย่างเดียวแล้วมีความเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่ทันแล้วในปีนี้เพราะว่าถ้าเราทันเราต้องทันสิงหาคมที่ผ่านมานะครับปีจะมีพิจารณาว่าเรามีสิทธิ์เข้าร่วมต่อรองเจรจาไหมและหลังจากพิจารณาว่าเราจะไปเข้าร่วมต่อรองไหมเนี่ยมันใช้เวลาต่อรองเจรจาอีกอย่างน้อย 3-4 ปีนะครับก่อนที่เราจะเข้าร่วมหรือไม่เพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราฟังที่เราจะค้านหรือไม่ค้านหรือว่าจะคิดยังไงกับดีลนี้เนี่ยบางทีเราต้องคิดให้รอบด้านแล้วมองมุมภาพใหญ่ให้เห็นว่าจริงๆการเข้าไปร่วมเจรจาต่อรองเนี่ยก็เป็นการทำงานการเมืองระดับเวทีโลกนะครับเป็นการค้าโลกที่หลายประเทศครับอย่างเวียดนามเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่ชัวร์เขาควรจะเข้าไหมหรือมาเลเซียก็ไม่ชัวร์ไหมเขาเข้าไปเจรจาก่อนครับเข้าไปต่อรองก่อนนะครับคือมีอย่างว่ามีเท้านึงละเข้าไปในประตูไปคุยไปเจรจาแล้วอะไรที่เขารับไม่ได้หรือเขาไม่พร้อมเขาก็ขอระยะเวลาปรับตัวเวลาความยืดหยุ่นต่างๆบางประเด็นให้เวลาถึงเกือบ20กว่าปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบริบทของการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกในการค้าโลกในอีก50 15 20ปีมันเปลี่ยนได้อีกเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มาคิดเจรจาต่อรองว่าครับผมกับคุณพ่อเนี่ยเห็นตรงกันว่าเราควรจะเดินยุทธศาสตร์การเมืองระดับโลกให้เป็นด้วยแล้วก็ทำงานกับเพื่อนบ้านทำงานกับในเวทีโลกได้ด้วยนะครับอย่ากระโจนลงไปทีเดียวว่าต้อง step by step และดูว่าอะไรที่เรารับได้หรือรับไม่ได้แล้วก็ทุกขั้นตอนที่เราจะเริ่มจะก้าวเข้าไปเราต้องเจรจาต่อรองเพื่อให้สิทธิประโยชน์ตกกับเราแล้วสำคัญที่สุดคืออย่าให้จีนเขารู้สึกกระอักกระอ่วนกับเราเพราะถือว่าจีนเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับเราแล้วก็ช่วยเหลือเรามาในหลายๆ crisis ที่เกิดขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมครับที่คุณพ่อบอกว่าถ้าอะไรเป็นวาระซ่อนเร้นเนี่ยเราควรที่จะกระโดดลงไปทีเดียวหรือมันสมควรแล้วหรือผมว่าประเด็นที่พ่อพูดเนี่ยดร.สุภชัยพูดเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทำอะไรด้วยเรื่อง take a careful steps ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมครับท่านฮะคือท่านบอกให้ระมัดระวังครับคือหลายคนไปตีความว่าอยากให้เราเข้า CPTPP หรือท่านขัดกับการเข้าร่วมดีลการค้าระดับ CPTPP ท่านไม่ได้ค้านท่านไม่ได้ขัดแต่ท่านบอกว่าให้เลือกให้ดีนะว่ามีหลายดีลครับหรือว่าเผื่อเป็น FTA เป็นข้อตกลงแบบทวิภาคีแบบ2-2ใช่ไหมครับระหว่างเรากับอาจักรหรือเรากับ EU สภาพยุโรปหรือเรากับตุรกีซึ่ง FTA เหล่านี้ครับที่เราก็อยากจะทำอยากจะคุยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มมีการพูดคุยแบบทวิภาคีซึ่งอันนั้นครับเราอาจจะต่อรองได้มากกว่าไหมนะครับหรือบางคนก็บอกว่าถ้าเข้า TPP ไม่ได้อย่าไปหวัง FTA กับสภาพยุโรปเลยมันยากกว่ามาตรฐานมันสูงกว่าเป็นเรื่องต้องพิจารณาต้องคุยกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าในบริบทที่ท่านสุภชัยพยายามจะพูดเนี่ยคือให้เข้าใจว่าเรามีสิทธิ์เลือกในการที่จะต่อรองเจรจาและเราควรเจรจาต่อรองจากจุดแข็งของเราถ้าเราจะเข้าร่วมอะไรทำไมไม่เอาพวกเพื่อนๆในอาเซียนมาต่อรองรวมกันล่ะอย่างตอนนี้ไทยอินโดฟิลิปปินส์อาจจะยังไม่ได้ร่วม CPTPP เอาทั้ง3ประเทศนี้ทิปอันนี้ที่ดร.ปรินเนี่ยพูดมีความสำคัญมากเราต้องใช้เวทีผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าทำดีสหรัฐไม่ใช่ทำเวทีมัลติลาเทอรัลเนี่ยจะกลับมาแน่นอนเพราะว่าเป็นการเจรจาที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันแล้วก็สำเร็จเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันจะไม่เป็นลักษณะท่าทวิภาคีเนี่ยและบิลาเทอรัลเนี่ยมันคล้ายๆแบบบุ๊บบิ๊บกันทำ2-2อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดความสบายใจกับพวกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประมาณนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องครับใช่ครับแล้วจริงๆแล้วแต่ละดีลเนี่ยพูดถูกว่ามันมีอเจนดาของมันใช่ไหมครับเราทำไงที่อเจนดาต้องเป็นอเจนดาของประเทศกำลังพัฒนาหรือ developing country นะครับซึ่งมีวัฏจักรของการพัฒนาประเทศวัฏจักรของการเติบโตที่ใกล้เคียงกันอย่างตอนนี้ประเทศมีเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วเกษตรกรยังมีมากกับเศรษฐกิจเรา
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้ากังวลของพี่น้องเกษตรกรเข้าใจความกังวลผู้บริโภคที่อาจจะกลัวต้องซื้อยาในราคาที่แพงขึ้นไหมไอตัว compulsory licensing CL เนี่ยถ้าเราเข้าร่วมกับ CPTPP แล้วเนี่ยเราจะถูกบังคับนะครับให้อาจจะเรียกว่าเรื่องยาสามัญจะขายในราคาที่ถูกลงได้ง่ายจริงหรือเปล่าหรือถูกฟ้องง่ายขึ้นครับหรือแม้กระทั่งเครื่องมือแพทย์มือสองที่จะลักเข้ามาในประเทศไทยมันจะเข้ามาง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าก็มีหลายประเด็นครับที่ภาคเอกชนเองต้องระมัดระวังและกังวลรวมถึงภาครัฐวิสาหกิจด้วยนะครับในการปรับตัวการใช้แต่สิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าอนาคตครับประเทศไทยเองก็อยากจะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลกในที่สูงขึ้นมูลค่ามากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปตรงนั้นเนี่ยมันแปลว่ายังไงภาครัฐเองภาคเอกชนเองก็ต้องเตรียมงบประมาณทั้งลงทุนจากเอกชนลงทุนจากภาครัฐในด้านวิจัยและพัฒนาที่เขาเรียกว่า R&D Research and Development ที่ทำให้ไทยเราครับอาจจะผลิตสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพดีนะครับหรือผลิตยาเองได้หรือเป็นศูนย์กลางของ Medical Hub ศูนย์กลางรักษาพยาบาลแล้วมีโรงพยาบาลมีหมอชั้นนำมาทำงานบ้านเราเปิดเสรีมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอยากไปตรงนั้นแต่ในกระบวนการที่เราเดินไปจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าในการที่เราต้องปรับตัวเองยกระดับมาตรฐานขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับมาตรฐานความปลอดภัยต้องใช้สารพิษน้อยลงใช้เมล็ดพันธุ์วิจัยพัฒนาต่างๆให้ดีขึ้นได้แล้วมีเป็นเจ้าของที่เป็นออร์แกนิกของลิขสิทธิ์ที่เป็นของเราเองเนี่ยสิ่งนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองให้พร้อมก่อนด้วยแล้วงบประมาณที่จะเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ที่เสียประโยชน์หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผู้เสียประโยชน์ก็ต้องได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากภาครัฐซึ่งตอนนี้เรามีกองทุน FTA นะครับอยู่แล้วกองทุนนี้อาจจะไม่ใช่กองทุนเป็นงบประมาณที่ตั้งปีต่อปีซึ่งยังขาดความต่อเนื่องก็มีคนกังวลเหมือนกันว่าอ้าวแล้วคนเสียประโยชน์ล่ะอย่างตอนที่เราทำ FTA กับออสเตรเลียท่านดร.เทพประสิทธิ์คงจำได้เราเสียประโยชน์เรื่องการที่ให้สินค้าโคเนื้อวัวออสเตรเลียทะลักเข้ามาในประเทศเราใช่ไหมครับเรารับเนื้อออสเตรเลียเข้ามาตีตลาดเนื้อวัวไทยตรงนี้ครับเราก็ต้องดูว่าผู้ที่ถูกเยียวยาได้อะไรบ้างนะครับก็มีการที่มีโครงการที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของชาวนาที่เลี้ยงโคเนื้อนะครับจนกระทั่งเป็นแม็กบีฟใช่ไหมครับมีแบรนด์ของคนไทยซึ่งแม็กบีฟก็เป็นเนื้อวัวคุณภาพดีมีร้านอาหารมีขายเนื้อสดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวกองทุน FTA ที่เราต้องคิดให้ดีว่าจะตั้งเป็นกองทุนที่มีความต่อเนื่องได้ไหมมีงบประมาณพอจริงไหมนะครับอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายระยะยาวด้วยพอพูดถึง Max Beef เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราสามารถทำได้เพราะเราเป็นเมืองเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรรมถ้าสมมติเราไปถึงโนว์ฮาวในจุดที่ว่าเขาทางอย่างเรื่องโคเบบีฟวากิวบีฟเนี่ย เรามีโอกาสได้ไหมในฐานะที่ประชาธิปัตย์ก็คุมกระทรวงเกษตรอยู่มีโอกาสที่ไหมที่จะเลี้ยงพันเนื้อให้ได้คุณภาพแบบนั้นน่ะนุ่มมันอร่อยซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้แล้วเขาเลี้ยงด้วยเบียร์นะส่วนมากจะดื่มไปแล้วเบียร์นวดด้วยอะไรเงี้ยพวกเทคโนโลยีต่างๆเงี้ยผมว่าเป็นงานที่เราสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้และอาจจะทำได้ดีกว่าญี่ปุ่นด้วยได้ในพื้นที่ที่เรามีกว้างขนาดนี้นะครับแล้วต้องจะปรีนมองเรื่องนี้ยังไงครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวเอ็กซ์พอร์ตที่สำคัญเลยมีโอกาสมากครับแล้วท่านรัฐมนตรีว่ากรมเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็อยากด้วยนะครับแล้วจริงๆแล้วการร่วมกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แล้วก็ท่านเฉลิมชัยมีเยอะมากในยุคนี้นะครับเพราะว่าสองกระทรวงอันก็เผอิญมีความดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองกระทรวงจริงๆแล้วในยุคเราใช้ยุทธศาสตร์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดพูดง่ายๆคือเอาการตลาดนำการผลิตคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นผลไม้สดเป็นเนื้อสดเป็นเนื้อโคเนื้อหรือเป็นสินค้าแปรรูปนะครับที่เราแปลออกมาเราต้องรู้ก่อนว่าตลาดอยู่ที่ไหนตลาดนี่คือดู outside in ดูจากความต้องการข้างนอกเราต้องการเราถึงจะผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดถูกต้องเลยครับต้องเลยครับงานนี้ครับเราก็พยายามใช้เครือข่ายที่มีทั่วโลกที่มีทูตพาณิชย์นะครับอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะครับทูตพาณิชย์ก็เป็นทั้งเซลส์แมนเป็นทั้งคนที่ช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าไทยเป็นคนที่ดึงเอาข้อมูลต่างๆแล้วฟีดแบ็กกลับมาที่กระทรวงส่วนกลางว่าตอนนี้ตลาดโลกต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วเราไม่ได้ทำแค่ตัวคนเดียวเรามีระบบมาใช้ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์มีนักงานยุทธศาสตร์นะครับ TPSO ที่ท่านผอ.แนนพิมพ์ชนกวอนขอพรท่านก็ทำงานด้านใช้ระบบปัญญาไอนะครับซึ่งเอา artificial intelligence มาข้อมูลเลยว่าตอนนี้สินค้าอะไรที่ตลาดโลกต้องการสินค้าอะไรที่ตลาดในอาเซียนต้องการแล้วข้อมูลเหล่านี้ครับมาประมวลแล้วไปช่วยเกษตรกรเขาทำว่าควรผลิตอะไรควรเลี้ยงอะไรนะครับ
แล้วก็นวัตกรรมทางการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรเองกรมปศุสัตว์เนี่ยก็อยากครับที่จะสนับสนุนให้พี่น้องชาวอีสานผมเชื่อว่ามีโคเนื้อนะครับที่เรียกว่าเป็นเกษตรมีคุณภาพที่คุ้มค่าต้องการของโลกว่ากันเถอะถูกต้องครับประมาณแบบทำให้ได้อย่างวากิวโคเบบีฟเนี่ยมัตสุสก้าเนี่ยผมว่าประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพที่จะทำได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่ท่านดูแลอยู่ 80% ของประเทศเนี่ยมีความสุขมากๆเลยกับรายได้ที่จะเพิ่มพูนมหาศาลและเป็นสิ่งที่ต้องการของตลาดโลกเพราะงั้นถ้าเรามองทั้งโลกเป็นตลาดเนี่ยโอกาสที่เราจะขยายตลาดมันกว้างขึ้นแล้วในเรื่องของการสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะเป็นอะไรที่สร้างความพึงพอใจให้อย่างมากกับพี่น้องเกษตรกรนะครับทีนี้สิ่งที่ดร.สุภชัยไอ้ดร.ปรินพูดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของ R&D เนี่ยผมก็พูดมาเป็น10ปีนะถ้าเราไปเทียบวิจัยพัฒนาอย่างเกาหลีญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยงบวิจัยพัฒนาที่จะต่อยอดและทำให้มีอินโนเวชันต่างๆเนี่ยเขา 5-6% GDP นะครับจีนเนี่ยเข้าไปถึง 7-8% GDP ของประเทศแล้วขณะที่ประเทศไทยเนี่ย GDP GDP 500,000 ล้าน 500,000 ล้านเหรียญเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทหรือ980ล้านบาทอย่างนี้เราโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นแทบมองไม่เห็นทางนะดร.ปรินมีความคิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้พอเห็นพูดมาประเด็นตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยสำคัญมากครับจริงๆทั้งผมเองเนี่ยอยากให้ประเทศไทยคิดนะครับว่าเราจะเติบโตยังไงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ creative economy นะครับคือตอนนี้ครับเรากินอยู่เรื่องวัตถุดิบเราทานต้นน้ำเยอะละแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมนะครับแล้วเราก็มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างจะดีเนี่ยนะครับแต่เราต้องคิดต่อยอดว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยนะครับตลาดโลกต้องการอะไรแล้วมีนวัตกรรมอะไรที่มันเสริมได้เพราะว่าตัวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันคือการเล่าเรื่องราวใช้การตลาดการเล่าเรื่องราวให้เป็นการดีไซน์ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นในแง่สมมุติบอกว่าเป็นดีไซน์สินค้าเกษตรอาจจะเกี่ยวกับดีไซน์เรื่องบรรจุภัณฑ์มั้ยนะครับดร.เทพประสิทธิ์อาจจะทราบว่าเวลาทําบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับบางทีแล้วข้าวหอมมะลิกข105กข15จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่101นะครับถ้าเกิดทําธรรมดาแพ็คเกจจิ้งธรรมดาก็โลละไม่จงใจบาทโลละ50บาท60บาทแต่พอมามีบรรจุภัณฑ์สวยงามลงสีข้าวสีแสงดาวนะครับเพิ่งได้รับรางวัล PM Export Award จากกระทรวงพาณิชย์ไปเนี่ยเขาเนี่ยสามารถเอาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแกลบของข้าวเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นที่แพ็คเกจจิ้งสวยๆแล้วก็มีดีไซน์ที่เอาไปใช้ต่อยอดเป็นกล่องทิชชู่กระดาษได้เป็นที่วางหนังสือได้มันก็มีความต่อยอดมีนวัตกรรมที่เอามาคิดในกระบวนการที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มแบรนด์เพิ่มเรื่องราวมีสตอรี่ให้กับสินค้านั้นๆ นะครับเช่นเดียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับดร.เทพประสิทธิ์เคยทราบไหมครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อสมัย30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาล้าหลังเราเยอะนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแน่นอนอุตสาหกรรมที่นำโดยบริษัทอย่าง Samsung อย่าง LG Electronics ทำไมอุตสาหกรรมบันเทิงเขาที่ใช้ตัวซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเนี่ยอุตสาหกรรมบันเทิงเขาที่เป็นทั้ง K-POP เป็นทั้งหนังเกาหลีหรือเป็นทั้งหนังที่ไปชนะออสการ์หนังชื่อ Parasite หรือ Parasite เนี่ยทำไม Go Inter ชนะเลิศได้ขนาดนี้ได้อันนี้ก็น่าคิดว่าบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมิติของความแข็งแกร่งหรือจุดแข็งเราที่เป็น 0.4ไม่ใช่ 4.0 นะครับ 0.4 ในที่นี้เนี่ยก็คือขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีนิสัยใจคอคนไทยรอยยิ้มความเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันพวก empathy หรือ compassion ที่บางทีฝรั่งเขามีไม่เท่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งได้ไหมในการขายวัฒนธรรมของเราบนแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับเอามาประยุกต์ให้ทันสมัยนะครับจริงๆอย่างผ้าไหมไทยเนี่ยก็ควรจะ go inter ได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับมีหลายอย่างมากที่สินค้าไทยที่เป็นทั้งผ้าไหมไทยโกอินเตอร์ได้เพราะใครครับไม่ใช่เพราะคนไทยแต่เพราะว่าคุณจิมทอมสันคนอเมริกาใช่ไหมครับอย่างอาหารไทยเกิดดังได้มิชลินดาวอันแรกของโลกได้ก็เพราะคุณเดวิดชื่อเดวิดทอมสันที่เป็นเชฟออสเตรเลียบังเอิญนามสกุลเดียวกันนะจิมทอมสันกับเดวิดทอมสันแต่ว่าคนละไม่ได้เป็นญาติกันนะครับแต่ว่าเฮ้ยอาหารไทยรู้จักไปทั่วโลกมิชลินหนึ่งดาวก็เพราะเดวิดทอมสันเพราะฉะนั้นคนไทยวันนี้ต้องคิดว่าเราจะทำเรื่องการตลาดจะทำเรื่องภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกเกิดยูรุคาระยูรุคาระคือการที่เขามีเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแต่ว่ามามีโลโก้มีการดีไซน์ทำไมคนไทยจำหมีคุโมมังได้จำโปเกมอนได้จำโลโก้น่ารักน่ารักการ์ตูนของญี่ปุ่นได้เข้าเอาสิ่งเหล่านี้ครับที่เป็นการดีไซน์คาแรคเตอร์ของท้องถิ่นนะครับแล้วก็เอามาโปรโมทเชื่อมโยงกับธรรมชาติกับสิ่งดีๆที่เป็นสินค้าชุมชนที่ประเทศไทยเราก็มีมหาศาลเนี่ยครับ
เราเรียนรู้จากญี่ปุ่นทางลัดได้นะครับแล้วไหนๆเราก็เรียนรู้แล้วไปก๊อปปี้คอนเซปต์โอท็อปมาจากเขาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไหนๆจะทำโอท็อปแล้วก็ทำต่อยอดให้เป็นสินค้าที่มีแบรนด์มีตรงนี้ที่เราขายแพงขึ้นได้เพราะว่าบางคนคิดว่าของมาจากประเทศไทยสินค้าไทยต้องถูกนะเป็นอาหารไทยต้องถูกจริงของดีไม่ต้องราคาถูกเสมอไปใช่ไหมครับของดีก็ต้องมีราคาที่เกรดพรีเมียมเหมือนกันเพราะนั้นของดีก็คือราคาพรีเมียมเศรษฐกิจมันจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เนี่ยเราทำได้ทั้งแบบนี้ซึ่งเป็นแบบสร้างสรรค์หรือเป็นแบบใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมเพราะว่ากระบวนการผลิตกระบวนการที่เราจะผลิตให้มันทันสมัยขึ้นใช้หุ่นยนต์ใช้ออโตเมชันลดต้นทุนนะครับในการหาข้อมูลใช้พวกข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังนี้ต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ครับเพราะว่าบ้านเราเนื่องจากเรามี 0.4 โดดเด่นที่ผมพูดเนี่ยว่าความน่ารักน่าอยู่อาศัยของประเทศไทยมันดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่เราหล่อเลือกได้สวยเลือกได้เราต้องเอานักท่องเที่ยวเกรดพรีเมียมใช่ไหมครับมาอยู่บ้านเราจะเป็นลักษณะลองสเตย์ให้มาอยู่ยาวขึ้นจะเป็นลักษณะที่มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเป็นเฮลส์แคร์ฮับได้ไหมนะครับเป็นฮับที่มาต้องมาวิจัยและพัฒนาสินค้าทางการแพทย์ใหม่ๆนะครับอย่างตอนนี้ครับถุงมือยางที่เป็นทางการแพทย์เนี่ยขาดจากทั่วโลกขาดกันหมดเลยครับก็มีบริษัทไทยที่ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์มีบริษัทไทยที่ผลิตหน้ากากอนามัยเก่งๆผลิตเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ได้จากบ้านเราทำตรงนี้จะต่อยอดเพิ่มนวัตกรรมแล้วก็หาสินค้าที่เป็นการบริการทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์เราน่าจะทำได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างคือคำตอบที่จะต้องมี R&D แล้วก็มี innovation ใหม่ๆที่จะเรียกราคาแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อทั้งโลกใบนี้เหมือนกันเถอะเพราะนั้น R&D จำเป็นจะต้องมีแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็สามารถกำหนด direction ได้อันนี้สภาพัฒน์อาจจะต้องมองเข้ามาดูด้วยนะครับว่าการให้ทิศทางเศรษฐกิจว่าสิ่งใดเราควรจะมา develop มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสินค้าไทยเนี่ยอย่างที่ดร.เปรมพูดเนี่ยผมชอบมากผมยกตัวอย่างเรื่องเกาหลีเนี่ยมา2505ที่ดร.เปรมพูดเนี่ยเขาจนกว่าเรานะฮะปัจจุบันนี้เขารวยกว่าเรา5เท่าดู GDP ของประเทศเขาแล้วเขาก็ทำแบบญี่ปุ่นน่ะ copy and develop คือเขาไม่แล้วเขาไปร่วมมือจับมือกับเบอร์1เบอร์2ของโลกเท่านั้นแล้วมาผลิตสินค้าทำให้แบรนด์เขาติดตลาดและเป็นที่ยอมรับของทั้งโลกอันนี้คือความสามารถซึ่งเราคนไทยสามารถที่จะเรียนรู้แบบนี้แล้วทำได้แต่รัฐบาลต้องเข้ามาส่งเสริมและเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวก R&D ต้องจัดสรรงบแล้วก็ชี้ทิศทางให้ถูกต้องในการที่จะมาลงทุน R&D ให้ไปสู่ commercialize ให้ได้นะ commercialize ในนี้เราสามารถที่จะเข้าไปสู่ตลาดโลกได้ดร.ปรินมีความพยายามเรื่องพวกนี้อยู่ผมเข้าใจนะครับตอนนี้ก็พยายามทำเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะว่าผมว่าตลาดโลกตอนนี้เนี่ยก็จริงเปิดรับสินค้าไทยมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะครับมีความสำเร็จในการพิชิตโควิดได้ดีมากเพราะฉะนั้นมาตรฐานสินค้าเกษตรเรานะครับอาหารไทยที่ไปสู่ครัวโลกเนี่ยคนมีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเราจะมีความสะอาดปลอดโควิดปลอดเรียกมาตรฐานด้านสาธารณสุขเราดีมากเนี่ยนะครับสินค้าไทยเป็นจังหวะที่ต้องฉวยโอกาสเลยครับว่าทั่วโลกเขาหลายประเทศยังไม่สามารถที่จะควบคุมโควิดได้ดีเราควบคุมโควิดได้ดีแล้วนะครับแต่เราต้องไม่เป็นเหยื่อของความสำเร็จเราบางทีเราขจัดโควิดได้ดีแต่เศรษฐกิจเราก็หนักนะครับตอนนี้ก็หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะไม่อยากจะใช้คำว่าฉวยโอกาสแต่ว่าเราใช้คำว่าเปิดโอกาสใหม่ๆที่บางทีแล้วเนี่ยตลาดของการบริโภคของอาหารโลกต่างๆเนี่ยนะครับสินค้าไทยครับมีสินค้าเกษตรที่ดีไม่เป็นสองรองใครทั้งในเชิงความปลอดสารทั้งในเชิงความที่คุณภาพดีรสชาติอร่อยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อครัวแม่ครัวไทยไม่เป็นสองรองใครเนี่ยยุทธศาสตร์เรื่องอาหารไทยไปสู่ครัวโลกเนี่ยก็เลยเป็นอีกโครงการหนึ่งครับที่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้กำลังทำงานร่วมกันอยู่ครับในบทบาทของเราโควิด19เนี่ยถือว่าเราสามารถเรียกศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นได้รวดเร็วและเป็นจุดที่เป็นได้เปรียบของประเทศด้วยที่จะต้องทำนะครับทีนี้มาพูดถึงเนี่ยฮะเราจู่หัวกันไว้ดร.เปรมครับเข้ามาสู่ที่ถึงเรื่องของทุกอย่างเนี่ยเรามองเห็นระดับปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะถ้าเอาจริงเอาจังสามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจไปได้แต่ถ้าใดที่เรายังไม่มีงานวิจัยพัฒนาเป็นเรื่องเป็นราวและทำให้สินค้าเราเนี่ยถีบตัวขึ้นสูงกว่าในภูมิภาคเราก็จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในต้นทุนที่สูงกว่าแต่ไม่มีความแตกต่างเพราะเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตในเรื่องของพื้นฐานเดิมๆเนี่ยเราก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นลำบากขึ้นในการที่จะเอ็กซ์พอร์ตนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของในมุมมองการเมืองที่ผมบอกว่ามันจริงหรือไม่ว่าการเมืองเนี่ยมันต้องนิ่งและมีเสถียรภาพจึงเกิดความเชื่อมั่นและส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นในภาพรวม
อันนี้ในบริบทที่ปกตินะครับไม่พูดยังไม่พูดถึงโควิด -19 ครับดร.ปรินครับครับมันมีส่วนช่วยแน่นอนนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างๆมีผลมากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองนะครับคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ถ้าเกิดการเมืองไม่นิ่งนะครับมันก็จะขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะครับซึ่งยิ่งมันมี2ประเด็นที่แยกกันนะครับจริงๆแล้วขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทยเนี่ยใน10 15 20ปีที่ผ่านมานี้ต้องชื่นชมเขาว่าเขาสามารถเดินบนแข้งขาเขาเองได้นะครับภาครัฐขออย่าไปสกัดเขาอย่าไปบีบเขาอย่าไปแกล้งเขารังแกเขาเนี่ยนะครับอย่าไปออกกฎเกณฑ์อะไรที่มันซ้ำซ้อนที่มันมากเกินไปเนี่ยเอกชนเขาเดินไปเองได้ครับนะครับขออย่าไปรังแกเขามากผมเชื่อว่าเอกชนเราเข้มแข็งพอนะครับหน้าที่ภาครัฐต้องอำนวยความสะดวกให้เอกชนเราแข่งขันได้เต็มที่และแข่งขันในเวทีโลกได้ด้วยนะครับไม่ต้องซัดกันเองในบ้านเราในอย่างเดียวนะครับซัดกันในเวทีโลกเนี่ยนะครับเพราะนั้นสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าการเมืองก็มีความสำคัญระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าเรามีกีฬาสีมาหลายปีแล้วนะครับน่าจะสิบกว่าปีแล้วสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีกีฬาสีมาสิบกว่าปีถ้าเราดูถ้าวัดจากเศรษฐกิจจากมูลค่าของตลาดหลักทรัพย์ตลาดเราก็โตมาเยอะนะครับตลาดหลักทรัพย์เราบริษัทเอกชนเยอะแยะก็เดินหน้าขยายกิจการไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับจ่ายเงินปันผลมหาศาลกลับมาให้ผู้ถือหุ้นได้มันก็โตไปได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับทั้งที่การเมืองไม่นิ่งเลยแล้วก็มีการปฏิวัติตั้ง2รอบนะครับในปี2006แล้วก็ปีเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการเมืองก็มีส่วนร่วมระดับหนึ่งครับเพราะผมคิดว่าเราเสียโอกาสไหมต้องถามตรงนี้มากกว่าว่าถ้าการเมืองนิ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสมากมายมหาศาลที่เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีกว่านี้ไหมเราจะสามารถบูรณาการหลายๆเรื่องได้ดีกว่านี้ไหมนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในมิติของยุคเศรษฐกิจทันสมัยหรือมีเรื่องดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีทันสมัยมันถาโถมเข้ามาอย่างไร้พรมแดนดร.เทพสิทธิ์ก็ทราบดีใช่ไหมครับมันไม่เลือกหรอกครับว่าคุณผิวขาวผิวดำคุณเป็นชาติไทยชาติเวียดนามลาวเขมรพม่าว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์เป็นทอมเป็นอะไรเขาไม่เลือกเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วครับคราวนี้เราใช้มันให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองพัฒนาคุณภาพชีวิตเราต่อยอดรายได้องค์กรเรานะครับเสริมพัฒนาประเทศไทยแล้วหรือยังเทคโนโลยีต่างๆจะเป็นบล็อกเชนปัญญาประดิษฐ์จะเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์เป็นบิ๊กเดต้านะครับนวัตกรรมต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยเราใช้เต็มที่แล้วหรือยังคำตอบก็คือว่าผมเชื่อว่าเรายังนะครับแล้วเราอาจจะยังอยู่ในฟองสบู่ที่เรามีความสบายๆว่าเราไม่ต้องรีบปรับตัวตอนนี้นะครับหรือบางทีเราจะอยู่ในช่วงที่การปรับเปลี่ยนหลายเรื่องทางการเมืองที่เราเจอกีฬาสีมาใน10กว่าปีเนี่ยการเมืองก็ทำให้เราอาจจะสะดุดนะครับในการที่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวจะสังเกตดูนะเราชอบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบรถรางถนนหนทางซึ่งตอนนี้เยอะมากพอแล้วครับไม่จำเป็นแล้วนะครับที่ไปเพิ่มงบประมาณที่จะไปลงทุนในงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับถนนกับรถรางรถไฟควรจะพอได้แล้วครับตอนนี้ควรจะหันมาดูโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสังคมโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสังคมที่ต้องพัฒนาด้านการศึกษาระบบสาธารณสุขนะครับรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยพูดง่ายๆคือสร้างแรงงานฝีมือให้ดีขึ้นนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับเราจะมีแรงงานน้อยลงแล้วถึงแม้เราจะใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอติกแต่ว่าแรงงานต่างด้าวเราอนาคตนะครับก็จะกลับไปประเทศเขาตอนนี้เขายังอยู่ครับเพราะว่าพม่ากลัวโควิดไม่กล้ากลับใช่ไหมครับแต่ว่าเขมรลาวพม่าเวียดนามไม่ต้องกลัวเลยครับอีก10 15 20ปีเขาทยอยกลับบ้านเขาเพราะเศรษฐกิจจะโตเยอะมากในบ้านเขาเองเขาก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นในบ้านเขาและประเทศไทยเราล่ะครับอีก10 15 20ปีถ้าเราไม่สร้างคนของเราเองให้มีแรงงานฝีมือที่สูงขึ้นเราจะเอาแรงงานที่ไหนมาครับรวมไปถึงการที่ปรับกฎหมายให้คล่องตัวที่แรงงานต่างชาติที่เราหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ที่ผมพูดเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาคนเก่งๆที่เราขาดให้เขาอยากมาอยู่ประเทศเราเราขาดโคดเดอร์เราขาดซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์เราขาดเรื่องวิศวกรด้านหุ่นยนต์วิศวกรออโตเมชันแล้วก็ต้องดึงคนเหล่านี้จากต่างประเทศเก่งๆเข้ามาอยู่บ้านเราใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดครับเรามี 0.4 ที่เข้มแข็งคือความน่ารักรอยยิ้มขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีคนอยากมาอยู่อาศัยบ้านเราอยากมาเที่ยวบ้านเราอยากมาทำงานบ้านเราแต่กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆก็ต้องปรับให้ทันยุคทันสมัยด้วยกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาจากใครครับก็ออกมาจากนักการเมืองมาจากบริบทของการเมืองนะครับประเทศเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งที่เขามีบริษัทอย่าง Samsung อย่าง LG หรือ Naver ที่เป็นเจ้าของ LINE ได้เนี่ยเพราะเขาทำกระบวนการที่ชื่อว่า regulatory guillotine หรือการสังคายนากฎหมายพูดง่ายๆคือทุก1กฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยเขาตัด2หรือ3กฎหมายเก่าออกไปเขามีดร.สกอตต์เจคอบมาช่วยทำนะครับ
จริงๆบ้านเราก็เอาดร.สก็อตต์เจคอบมาช่วยสอนช่วยทำเหมือนกันแต่ว่างบประมาณเราถูกสกัดจากพรบ.จัดซื้อจัดจ้างก็ทำให้เกิดความล่าช้าปัญหาโครงการที่สก็อตต์เจคอบจะทำสังคายนากฎหมายก็ถูกเอาขึ้นหิ้งไปรอไว้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยกระบวนการสังคายนากฎหมายนี่ยังไม่ตัดกฎหมายสักอันเลยนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นครับมีแต่เพิ่มประเภทขึ้นนี่นี่มันทำให้มันเป็นให้ตัวที่บั่นทอนที่ทำให้สิทธิ์ของไทยเนี่ยถดถอยล้าหลังแล้วก็ไม่ทันเกมถูกต้องเลยครับอันนี้คือประเด็นการเมืองที่เราคุยกันนะครับว่านักการเมืองหรือผู้ออกกฎหมายส.ส.ในสภาเนี่ยบางทีจะชอบคิดว่าการออกกฎหมายเยอะๆคือผลงานไม่ใช่นะครับการออกกฎหมายเยอะๆไม่ใช่ผลงานครับตรงกันข้ามกฎหมายยิ่งมีเยอะกฎเกณฑ์ระเบียบกระทรวงทบวงกรมยิ่งมีเยอะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจยิ่งทำให้เกิดคอร์รัปชันมากขึ้นทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงครับไปดูประเทศทั่วโลกได้ครับเป็นอย่างนี้หมดครับอันนี้เป็นอันนี้ผมไม่ได้เอามาพูดมั่วๆแต่ว่าดูเกาหลีใต้ดูญี่ปุ่นดูจีนดูอะไรถ้าคุณสามารถปรับกฎเกณฑ์คุณให้คล่องตัวลดกฎเกณฑ์กฎระเบียบกระทรวงทบวงกรมที่มันเยอะมากนี่ครับอย่าบอกจะสร้างสังคมไร้เงินสดสังคมไม่ใช้กระดาษทุกวันนี้กฎระเบียบราชการจากกรมบัญชีกลางยังไม่ยอมเลยครับอย่างนี้มันจะเกิดเศรษฐกิจดิจิตอลมันจะเกิดพลังผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจในยุคทันสมัยได้ยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวโลกจะต้องบอกว่าตอนนี้ competitive world เนี่ยมันเป็นคือทุกอย่างต้อง simplify และให้มันกระชับและเดินได้ได้อย่างแบบไร้ปัญหาว่างั้นเถอะใช่ไหมครับครับคือความ simplify หรือความกระชับก็เป็นเรื่องนึงที่อยากเห็นนะครับจริงๆความสำคัญ keyword คือว่า1เนี่ยต้องมีการทำงานกันอย่างบูรณาการมากขึ้นคือตอนนี้ปัญหาคือว่าภาคราชการเองไม่ทั้งปัญหาการเมืองเองเนี่ยมีความไซโลค่อนข้างสูงใช่ไหมครับพักไหนดูแลกระทรวงไหนใครดูแลกรมไหนในกระทรวงใครดูแลอะไรแต่ละคนก็ดูแลงบประมาณนั้นๆดูแลอะไรมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่ามีเทิร์ฟมีพื้นที่แอเรียให้ดูแลงบประมาณกันซึ่งบางด้านอาจจะบอกดีว่าคุณเป็นส.ส.เป็นตัวแทนประชาชนคุณก็ดูแลงบประมาณส่วนนี้ช่วยพัฒนาบ้านเมืองพื้นที่คุณแต่ความเป็นจริงคือมันทำให้เราพลาดโอกาสใหญ่ๆมหาศาลที่ว่าอย่างเรื่องดิจิตอลหรือเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เรื่องความปลอดภัยความมั่นคงในไซเบอร์หรือเรื่องการศึกษานะครับหรือเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพที่เป็น SME ยุคใหม่เนี่ยเราถึงพัฒนาไม่ได้เพราะว่ามันก็ไปติดกับดักว่าไปชนกฎระเบียบกฎระเบียบกระทรวงทบวงกรมกระทรวงนี้ก็มีกรมนี้ยิงหน้าไปอย่างไอ้กระทรวงนี้กรมนี้ก็ทำเรื่องอะไรไปอย่างบางทีในกระทรวงเดียวกันนี่ครับคือมันไม่บูรณาการที่ดร.ปรินคือไม่บูรณาการต่างคนต่างทำมันก็เป็นใช่division of labor ประมาณนั้นน่ะมันก็เลยไม่มีการอินทิเกรตนะฮะประมาณงั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือบางทีกรมๆนึงเนี่ยทำเรื่องอะไรอยู่เนี่ยในกระทรวงนั้นกรมๆอื่นยังไม่ทราบเรื่องเลยครับบางทีทำเรื่องเดียวกันนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างปัญญาประดิษฐ์ AI หรือใช้เรื่องอะไรมาต่อยอดสิ่งดีๆเนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันยังไม่ทราบเลยครับเป็นเรื่องคือต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันมีการแชร์องค์ความรู้กันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันวันนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลยังหวงกันเลยครับว่าข้อมูลนี้ของกรมนี้ไม่ให้ข้อมูลกรมนี้เก็บข้อมูลนั้นไว้อันนี้เป็นผมว่าเป็นไซโลที่โจทย์ใหญ่อันแรกที่การเมืองต้องมาช่วยผลักดันให้เบรกให้ทลายไอ้ตัวกำแพงที่มันกั้นเป็นช่องไซโลการทำงานและถ้าเกิดทลายตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมิติของการทำงานมันจะเปิดกว้างมันจะคิดนอกกรอบมันจะสร้างความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็พุชไปในโกใหญ่เดียวกันได้แต่นี่ครับต้องใช้เรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องเพราะเมื่อกี้ท่านดร.เทพประสิทธิ์ถามผมว่าประเด็นการเมืองมันทำให้เศรษฐกิจเราถอยหลังไหมนะครับผมเลยไม่อยากจะมองมิติที่ว่ามีม็อบหรือมีคนมาประท้วงหรือมีอะไรแล้วเศรษฐกิจเราจะถอยหลังอย่างเดียวเพราะแน่นอนครับไม่มีใครอยากเห็นการที่การเมืองคนในสังคมแตกแยกกันไม่มีใครอยากเห็นการประท้วงไม่มีใครอยากเห็นการเมืองบนท้องถนนหรอกครับทุกคนก็อยากเห็นประเทศชาติสงบสามัคคีกันแล้วเดินไปข้างหน้าได้ทิศทางเดียวกันได้ทุกคนอยากทำธุรกิจและมีรายได้ดีขึ้นได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าพยายามจะคิดในแง่อีกแง่นึงมิติว่าการเมืองมีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ยังไงได้นะครับโอ้เป็นเรื่องที่ทางประชาธิปัตย์มองยังไงครับในประเด็นนี้เรามีทางที่จะทำให้ทุกอย่างมันมีซินเนอร์จี้ขึ้นได้ดีขึ้นไหมในสิ่งยังทุกอย่างที่เกิดขึ้นการเรียกร้องต่างๆเนี่ยเราทำไงที่จะให้ไปถึงจุดที่ว่าทุกอย่างคุยกันได้นะครับอันนี้ผมพูดประเด็นไว้อย่างให้ดร.ปรินครับคือแก้รับนูนหรือแก้อะไรก็แก้ไปนะผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าเรื่องสถาบันเนี่ยไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องควรจะยกไว้อย่างเดียวเลยนะเพราะถือว่าเป็นความมั่นคงของประเทศชาติแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือเจ้าของแผ่นดินไม่ควรที่จะมายุ่งเกี่ยวตอนนั้นผมว่าถ้าเดินหน้าไปเรื่องของที่จุดเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่ประสบผลสำเร็จต่างๆเนี่ย
ผมว่าจะได้แรงดุลจากประชาชนมากกว่านะครับเชิญครับครับใช่ครับเห็นด้วยครับจริงๆประชาธิปัตย์ก็พูดเรื่องนี้มาเสมอนะครับเป็นการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราพูดเรื่องนี้มาก่อนใครแล้วแน่นอนเราไม่ไปแตะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราไม่แตะหมวดมาตรา1 2นะครับไม่ควรเข้าไปยุ่ง2เราไม่แตะนะครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์พูดชัดเจนเรื่องนี้นะครับแล้วผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งปีที่แล้วแล้วนะครับเราพูดเรื่องแก้เราพูดเรื่องว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านอดีตหัวหน้าพรรคท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับซึ่งตอนนั้นท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ท่านหัวหน้าปัจจุบันท่านก็อยู่ในกรรมการบริหารพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยเนี่ยทุกหลายท่านในพรรคก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นในการที่ไปให้อำนาจเกินกับสมาชิกวุฒิสภาในการมาโหวตเลือกนายกนะครับอันนี้เราก็พูดมาตั้งแต่ต้นในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าในเมื่อเราแข่งขันกันในกฎเกณฑ์กติกานี้แล้วเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาปรับมาแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ว่าไปแต่สำหรับผมแล้วมิติของที่ผมพูดถึงประชาธิปัตย์พยายามทำงานเนี่ยเราพยายามทำงานอย่างสร้างสรรค์ท่านดร.เทพประสิทธิ์จะเห็นนะครับเราพยายามพูดในเชิงตอบโต้เชิงการเมืองค่อนข้างจะน้อยลงโทนของท่านจุรินทร์เนี่ยพยายามมุ่งหน้าทำงานอย่างเดียวครับทำงานหนักมากครับท่านทั้งเดินทางต่างจังหวัดทั้งทำงานโอ้โหทั้งลงพื้นที่ทั้งในแง่นโยบายทั้งในแง่ประชุมกับหน่วยงานราชการทั้งในแง่ของมิติที่ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยการบูรณาการที่เกิดขึ้นกับ2กระทรวงนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยในบริบทของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาขับเคลื่อนการบูรณาการอันนี้ครับที่มีเป้าหมายใหญ่ว่าเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดแล้วก็การตลาดนำการผลิตแล้วเราต้องการเห็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับเราก็เลยขับเคลื่อนเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ทางท่านดร.เฉลิมชัยก็ไปลุยเรื่องยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มี YSF มีเกษตรอัจฉริยะนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยนะครับทิ้งเรื่องสำคัญที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่หรือเป็นเกษตรที่พยายามจะให้ปลอดสารมีความปลอดภัยนะครับไปสู่เกษตรยั่งยืนเกษตรมั่นคงเป็นเกษตร 4.0 นะครับทีมงานของกระทรวงเกษตรซึ่งผมเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการเกษตรด้านธุรกิจเกษตร Agribusiness ด้วยเนี่ยนะครับทางผมเองก็ขับเคลื่อนเต็มที่กับท่านอลงกรณ์พลบุตรที่เป็นประธานคณะเกษตร 4.0 ที่นำเอานวัตกรรมมาใช้นะครับเราดึงเอกชนมาเป็นกรรมการด้วยแล้วมาร่วมขับเคลื่อนด้วยกันอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณเอิร์นอุกฤษจาก Recall นะครับซึ่ง Recall เนี่ยก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศไทยนะครับที่ได้รางวัลจาก Obama Foundation ได้รางวัลจากหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยเขาก็มาขับเคลื่อนมิตินี้กับกระทรวงเกษตรกับทีมคณะทำงานของท่านรัฐมนตรีด้วยกันอันนี้เป็นนิมิตหมายดีนะครับเราดึงเอาเอกชนอย่างคุณปริญญาที่เป็นชื่อคล้ายๆผมนะครับชื่อปริญญาเป็นประธานมูลนิธิด้านเกษตรอินทรีย์แห่งชาติซึ่งก็เป็นเจ้าของรังสิตฟาร์มที่อยู่วังน้ำเขียวด้วยเนี่ยเขาเองก็มาช่วยขับเคลื่อนเรื่องวาระเกษตรอินทรีย์พยายามจะตั้งสำนักงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติอยู่อาจจะไปติดที่กฤษฎีกาบ้างกลับมาปรับโน่นปรับนี่เดี๋ยวก็จะพยายามจะเอาเข้าสภาใหม่อีกรอบนึงก็มีคนเก่งๆที่เป็นเอกชนที่เราดึงเข้ามาช่วยงานภาครัฐซึ่งอันนี้เป็นมุมมองและเป็นวิธีการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราเล็งเห็นความสำคัญของทุกภาคส่วนจะเป็นภาค NGO ภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาครัฐต้องมาร่วมกันครับร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็อันนี้ครับคือมิติที่ทำงานข้ามกรมได้ข้ามกระทรวงได้นะครับถือเป็นมิติที่ดีเรียกว่าตอนนี้พาณิชย์กับเกษตรพาณิชย์ขายเกษตรผลิตแล้วก็ในเรื่องของดูตลาดดูความต้องการของตลาดเป็นหลักก็จะทำให้การบริการตรงนี้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่เราควรจะทำมานานแล้วว่างั้นเถอะประเด็นหลักต่างเหล่านี้รวมถึงเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้คืออยู่ในความรับผิดชอบของประชาธิปัตย์ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานแล้วก็ให้ผลประโยชน์นั้นตกกับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวเกษตรกรรมที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศว่างั้นเถอะใช่ไหมครับครับผมใช่ครับตอนนี้ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยดร.ปรินคิดว่ามันยังมีอะไรไหมที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เป้าหมายตรงนั้นถึง ultimate outcome ครับคือหลายโครงการที่เราอยากทำนะครับผมเชื่อว่าอาจจะบางเรื่องเนี่ยอาจจะอยากบูรณาการได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าบางทีแล้วระบบราชการที่มีอยู่จริงๆตัวราชการเองข้าราชการไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆเนี่ยบางทีก็มีความซับซ้อนมีความทับซ้อนด้วยแล้วก็อาจจะมีขั้นตอนต่างๆที่ต้องทำตามระบบราชการนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นใจข้าราชการเห็นใจคณะรัฐมนตรีนะครับที่เป็นผู้บริหารนะครับที่อยากขับเคลื่อนให้ได้เร็วทันใจพี่น้องประชาชนคนไทยที่บางทีบางเรื่องอาจจะช้าบ้างอย่างเช่นการจ่ายเงินเยียวยาหรือการจ่ายประกันรายได้สินค้าเกษตรหรือการจะขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับหรือการสร้างสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเต็มที่เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้บางทีมันใช้เวลามันไม่ได้บอกเฮ้ยเราจะทำปุ๊บบอกนโยบายแล้วเห็นผลภายใน1เดือนเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่า
ราะนั้นการบูรณาการเป็นเรื่องสำคัญและบางเรื่องงบประมาณก็อาจจะไม่พอนะครับต้องเห็นใจเพราะว่าอย่างท่านดร.เฉลิมชัยท่านรองนายกจุรินทร์เนี่ยมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการแหล่งน้ำซึ่งท่านดร.เทพสิทธิ์ก็น้ำทราบดีว่าน้ำเป็นหัวใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับหลายภาคทุกภาคส่วนเพราะนั้นทำยังไงที่เราจะจัดแหล่งน้ำชุมชนให้มีมากพอให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่งบประมาณบางอันก็ไม่พอเราพยายามต่อสู้พยายามไฟพยายามปรับให้มันมีแหล่งน้ำชุมชนพยายามทำเรื่องแก้มลิงพยายามทำขุดบ่อน้ำบาดาลธนาคารน้ำใต้ดินจนกระทั่งถึงที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชที่เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยครับท่านเอาเงินตัวท่านเองเลยครับร้อยกว่าล้านบาทมาทำโครงการน้ำชุมชนครับและโครงการแหล่งน้ำชุมชนก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับไปจังหวัดเข้าใจว่านี่คุณยิ่งกัลยาท่านทำมาต่อเนื่องนานแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับท่านสนใจใช่ไหมครับท่านสนใจเรียกว่าขับเคลื่อนท่านสนใจโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9เราที่ทำโครงการเกี่ยวกับน้ำเยอะมากท่านคุณหญิงก็ทำต่อเนื่องแล้วก็นี่ก็ใส่เงินตัวเองเข้าไปลุยเลยครับเพราะบางเรื่องบางราวมันก็ใช้เวลาเรียกว่าอนุมัติงบประมาณต่างๆเพิ่มซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าในยุคโควิดเนี้ยงบประมาณมันก็มีจำกัดแล้วยิ่งมีการตัดงบประมาณไปด้วยเพื่อจะไปช่วยเรื่องงบโควิดไปช่วยงบกลางเนี่ยมันก็ทำให้การบริหารบางส่วนเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนงานเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็ทำได้ครับผมบอกเอกชนไทยเก่งอย่างยกตัวอย่างจริงให้ดร.เทพสิทธิ์ฟังนะครับวิธีการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ของตัวผมเองฐานะรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภารกิจด้านเศรษฐกิจด้วยเนี่ยบางทีเราเห็นปัญหาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องรองงบประมาณภาครัฐตลอดนะครับอย่างผมกับทีมเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตอนนั้นราคามังคุดตกต่ำใช่ไหมครับแล้วก็คิดในใจว่าเราจะช่วยปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้ยังไงนะครับหนึ่งเราช่วยลดต้นทุนได้ไหมเราไปช่วยเจรจาต่อรองนะครับกับทางไปรษณีย์ไทยประธานไปรษณีย์ไทยพี่จุ๊บก็ช่วยคุยให้เลยให้ได้ลดราคาได้แถมฟรีบางส่วนด้วยนะครับอาจจะ200ตันฟรีนะครับแล้วหลังจาก200ตันแล้วสามารถขนส่งในราคาพิเศษได้อะไรก็ได้ก็ว่าไปเราช่วยเจรจาทำให้สินค้าเขาระบายได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับโลจิสติกดีขึ้นง่ายขึ้นถูกลงนะครับเพราะว่าค่าโลจิสติกเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่น้องชาวสวนเกษตรกรค่าขนส่งแพงมากนะครับก็ต้องปรับเรื่องโลจิสติกอันที่2เรื่องแบรนดิ้งเรื่องบรรจุภัณฑ์กระทรวงพาณิชย์ทำบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องที่หิ้วสะดวกขึ้นเครื่องบินส่งง่ายกล่องสวยๆที่กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในทำให้กล่องนี้ก็มีการแจกแล้วก็ทำบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นอันนี้อาจจะดูเหมือนขั้นง่ายๆเบสิกแต่ว่าเป็นความตั้งใจที่ช่วยเรื่องบรรจุภัณฑ์เรื่องดีไซน์และขายราคาได้สูงขึ้นเราไปช่วยทำเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องการตลาดออนไลน์เพราะว่าช่องทางในการขายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าซื้อรถคันใหญ่มาแล้วมาเทกระจาดแล้วมาขายที่นึงแต่แบบนั้นเราก็ทำนะครับเราลงไปซื้อผมไปช่วยซื้อเองหลายสิบตันนะครับเกือบจะร้อยกว่าตันเนี่ยลงมาแล้วก็มาขายที่พารากอนบ้างเราขายออนไลน์ด้วยครับไปจับพาร์ทเนอร์ชิพกับทางกลุ่ม Lazada Shopee หรือ Grab หรือ Line Man นะครับวงในที่มาช่วยเราครับเนี่ยเครือข่ายเหล่านี้ครับที่เป็นทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์อย่างห้างสยามพารากอนที่มาช่วยห้างเซ็นทรัลมาช่วยระบายสินค้าเกษตรห้างไอคอนสยามเราก็จับมือจากเครือข่ายเหล่านี้ครับแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยที่พอมีกระตังแล้วชอบทานมังคุดหรือชอบทานผลไม้ไทยมาช่วยซื้อช่วยอุดหนุนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราทำให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยที่ตอนแรกถูกกดอยู่เนี่ยนะครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราไปลงพื้นที่ไปตรวจไปดูล้งชุมชนไปดูล้งคนจีนที่ลงทุนร่วมกับคนไทยไปคุยกับเขาอย่างฉันมิตรว่าเฮ้ยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยซื้อราคาสูงขึ้นหน่อยรู้ว่าตอนนี้จีนเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีหรือยากลำบากพอๆกับหลายประเทศทั่วโลกแต่ขอกันฉันมิตรนะครับลงดีๆเขาก็ช่วยเรานะครับลงใหญ่ๆที่มีอำนาจในการตลาดเขาก็พยายามจะช่วยชาวสวนซื้อราคาสูงขึ้นแล้วบางลงก็เจ้าของก็เป็นคนไทยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากเห็นเกษตรกรได้ด้วยวินวินเนี่ยเขาก็พยายามช่วยครับอันนี้ก็เป็นการทำงานมิติใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ใช่แค่บูรณาการข้ามกระทรวงหรือข้ามกรมแต่ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นจุดอ่อนตรงไหนหรือจุดที่ชาวบ้านลำบากเนี่ยเราลงไปช่วยเลยครับนะครับบางทีเอากลไกภาครัฐไปช่วยอย่างเราไปที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยโอ้ยเขาก็ร้องเรียนมานานแล้วที่นั่นมีอุดมสมบูรณ์ดีแต่ว่าขาดฝนขาดแหล่งน้ำเราก็ดูเลยครับไปคุยกับที่ปฏิกรมฝนหลวงทำฝนหลวงให้ขาดช่องทางการตลาดใช่ไหมช่วยเรื่องการตลาดการขายสินค้านะครับรวมไปถึงการที่อาจจะช่วยประหยัดพลังงานท่านดร.เทพสิทธิ์เชื่อไหมครับว่าที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับมีสหกรณ์การเกษตรวิสัยที่นั่นเนี่ยที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขามีรายได้ปีนึงกำไร35ล้านบาทฟังดูเหมือนดีนะสหกรณ์กำไรเก่งนะครับแต่รายได้ตรงนี้เนี่ยมาจากค่าใช้จ่ายค่าไฟเดือนละล้านกว่าบาทเดือนละล้านกว่าบาทปีนึงนี่ค่าไฟเกือบจะ15ล้านบาทนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็คิดถึงการประหยัดค่าไฟเราไปช่วยคิดเรื่องโซล่ารูฟไปติดที่เป็นเพดานที่เป็นพลังงานโซล่ารับแสงอาทิตย์ลดค่าไฟเขาได้อันนี้ก็ช่วยทำกันอยู่
เราคิดนอกกรอบอย่างเงี้ยครับแล้วมีเรื่องอะไรที่ลงมือทำได้เราก็พยายามจะเดินเข้าไปช่วยทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอกลไกของกระทรวงทบวงกรมแต่เราพยายามเชื่อมโยงเข้าไปเพราะว่าเราไปช่วยขั้นเบื้องต้นก่อนใช้กลไกของสสของผู้แทนเขตของพรรคประชาธิปัตย์ในท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกลไกของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนกลางซึ่งมีผมเป็นรองหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อมโยงกับบทบาทของท่านรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง7ท่านในครม.ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้เป็นระดับต้นๆโดยที่ไม่ต้องลงก็ประมาณก็คือใช้ปัญญาอย่างที่ดร.ปรินทำอยู่อันนี้ก็สื่อสามารถที่จะช่วยการสร้างฟื้นราคาของสินค้าเกษตรได้อย่างเร่งด่วนแล้วก็ทันใจด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มาจากปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีๆครับวันนี้ต้องขอให้กำลังใจอย่างยิ่งแหละครับก็ดร.ปรินครับเราคุยกันบ่อยๆก็พอจะเข้าใจว่ามุมมองดร.ปรินแล้วก็ความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นจริงจังต่อการแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ตกต่ำทำยังไงจะประชุมราคาสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและทำให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้และผมก็ฝากไว้อย่างนะครับอย่าลืมถ้าผลิตเนื้อโคได้แบบมัตสึซากะหรือวากิวหรือโคเบอย่างที่เรารู้อยู่ว่าเทคโนโลยีเขาทำยังไงเนี่ยเราน่าจะต่อยอดนวัตกรรมตรงนั้นและทำให้ดีกว่านั้นน่าจะเป็นทางออกของพี่น้องเกษตรกรเรื่องของฟาร์มโคนะครับเรื่องของเนื้อวัวที่เป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของตลาดนะครับถึงว่าสินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ประเทศช่วยในเรื่องของการส่งออกได้อย่างดีมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.ปรินมีอะไรที่จะฝากกับคุณผู้ชมอีกสักนิดไหมครับคุณดร.ปรินครับอีกสัก2นาทีครับครับคือผมอยากจะมองอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราเจอวิกฤตที่มันใหญ่ๆอย่างวิกฤตโควิดรอบนี้ซึ่งเป็นวิกฤตทางสาธารณสุขแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากแล้วอนาคตอาจจะเป็นวิกฤตทางสังคมด้วยเนี่ยจริงๆในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมันมาพร้อมโอกาสแล้วหน้าที่ของผมเองแล้วก็หน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กระทรวงที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราพยายามจะสร้างโอกาสและเพิ่มโอกาสเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่นะครับการที่อัพสกิลเรียนรู้ทักษะสมรรถนะยุคใหม่เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราไม่ได้แตะเรื่องการศึกษามากแต่ว่างานที่ผมทำมากอันนึงคือพยายามไปที่สถาบันการศึกษาเยอะๆนะครับแล้วทำโครงการที่ชื่อว่าเรียนจบพบงานเรียนจบพบงานนี่ไม่ได้จำกัดแค่นักศึกษานะครับผู้ใหญ่ก็เรียนได้ครับผู้ใหญ่ที่อาจจะหางานคนสูงอายุหรือคนที่เกษียณแล้วสนใจจะหางานก็สามารถมาเทรนกับเรามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆกับเรามาแชร์กับเรานะครับเรามีกลไกที่เราใช้ผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ที่โครงการชื่อว่าโอกาสลอยมาแล้วนะครับอันนี้มาเชื่อมโยงกับเรียนจบพบงานเราช่วยหางานให้เขาช่วยแมทชิ่งงานนะครับสมมติดร.เทพประสิทธิ์อาจจะมีลูกน้องหรือจะมีเพื่อนหรือจะมีใครที่สนใจหางานอยู่ตอนนี้ลองไปที่ Facebook Pageเรียนจบพบงานนะครับตัว Facebook Page เพิ่งเปิดพอดีนะครับก็เลยสามารถไปดูไปทักไปกดไลค์กดแชร์ได้ชื่อเรียนจบพบงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยหางานมีแอปพลิเคชันที่ช่วยหางานเราก็มีงานหลากหลายรูปแบบมากนะครับตั้งแต่งานด้านสถาปนิกงานด้านร้านอาหารงานที่แบบเป็นทำกับเศรษฐกิจยุคใหม่พวกซอฟต์แวร์ดีไซน์งานเทรนนิ่งต่างๆเรามีงานหลายอย่างที่เราบางงานก็ช่วยเทรนช่วยเสริมทักษะสมรรถนะด้วยเพราะนั้นก็ฝากเรียนจบพบงานFacebook Page ชื่อเรียนจบพบงานเลยครับก็ฝากไว้ด้วย Facebook Page ผมเองก็ชื่อผมเลยนะครับปรินพานิชพักก็ไปกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Page ผมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นช่องทางติดต่อเป็นเรื่องที่พยายามที่จะเพิ่มช่องทางที่ดร.ปรินทำเนี่ยก็เหมือนกับญี่ปุ่นตอนนี้ซึ่งเขาประสบความสำเร็จมากเขาเอาคนที่มีอายุเนี่ย60ขึ้นแล้วเนี่ยกลับไปเรียนรู้ใหม่สร้างสกิลเลเบอร์สร้างองค์ความรู้เพราะพวกนี้ก็ถือว่าเขาเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เหมือนกับคนที่เราจะเห็นอย่างยุโรปหรืออเมริกันเนี่ยก็เวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยก็จะมีคนไปที่ 60-70 ยังเข้ามานั่งเรียนปริญญาตรีอยู่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะต่อยอดองค์ความรู้ตอนนี้โครงการญี่ปุ่นที่เจ้าปริญทำที่เขาเรียก Silver College ให้คนเนี่ยสูงอายุได้เข้าไปเรียนได้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็สร้างทักษะสร้างองค์ความรู้ให้กับคนเหล่านี้ถือว่ายังเป็นคนที่ยังสามารถที่จะสร้างผลผลิตให้กับประเทศชาติได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องการศึกษานะฮะการศึกษาเพื่อที่จะต่อยอดให้เป็นสกิลเลเวอร์แล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆที่จะไปเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะอย่างที่ดร.ปรินพูดเนี่ยตราบใดที่เทคโนโลยีดีเลิศแค่ไหนแต่คนตามไม่ทันใช้ไม่เป็นมันก็ useless อย่างที่พูดเนี่ยนะครับต้องผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับก็เน้นเรื่องของการให้ความรู้กับคนและสร้างทักษะและสามารถที่จะมีสกิลเลเวอร์ได้แล้วจะไปตอบรับกับดิจิทัลอีโคโนมีได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอนาคต
มาวันนี้ต้องขอบคุณดร.ปรินนะครับแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมากมายเพิ่มพูนมาสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการกับดร.ปรินพานิชพักวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณดร.เทพสิทธิ์มากครับขอบคุณสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับโอกาสหน้าครับสวัสดีครับครับคุณชมครับนั่นคือดร.ปรินพานิชพักนะครับเป็นลูกไม้ที่ไม่ได้หล่นไปไกลจากคุณพ่อดร.สมชายพานิชพักเลยท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้รอบตัวความรู้รอบด้านสูงมากโดยเฉพาะในยุคที่ดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยยุคดิจิทัลเนี่ยก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเป็นทีมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสำคัญให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะสร้างแบรนด์อิมเมจให้กับพรรคแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับคนพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมากนี่คือสิ่งดีๆที่เรานำเสนอวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow กันวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันใหม่สุขหน้าจะเป็นบุคคลท่านใดแต่รับรองว่าน่าสนใจทั้งสองท่านนะครับก็เรายังเกาะติดกับเรื่องเศรษฐกิจอยู่ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ